เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดลพบุรีค่ะเขามีการเปิดปฏิบัติการควิกวินนะคะตามโครงการ1ตำบล1การปราบปรามผู้ค้ารายย่อยแล้วเขาก็ประกาศด้วยนะคะที่จะถอนรากถอนโคนผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ให้หมดไปค่ะแล้วก็มีการขอความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการกำจัดยาเสพติดค่ะนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าพบการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดลพบุรีกลุ่มงานความมั่นคงค่ะเปิดปฏิบัติการควิกวินนะคะตามโครงการ1ตำบล1การปราบปรามผู้ค้ารายย่อยโดยทันทีเพื่อถอนรากถอนโคนผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ให้หมดไปนะคะนี่เลยค่ะจากภาพนะคะป้องกันจังหวัดลพบุรีค่ะนายยศวินบำรุงเวชพร้อมด้วยผู้ช่วยนะคะก็ได้นำทีมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลเขาพระงามลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการควิกวินตามโครงการ1ตำบล1การปราบปรามผู้ค้ารายย่อยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง3รายนะคะพร้อมด้วยของกลางค่ะเป็นยาบ้าจำนวน60เม็ดแล้วก็เคตามีนอีกกว่า20กรัมนะคะแล้วก็ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมทั้งนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยทางจังหวัดลพบุรีค่ะก็ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดยาเสพติดโดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทาง Facebook Fanpage นะคะที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีหรือทางหมายเลขโทรศัพท์036-770-219และ036-770-175ตลอด24ชั่วโมงค่ะ